องตาเวลาที่ต้องการใครเหนื่อยแค่ไหนก็รู้สึกดีแต่เธอก็จากฉันมันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลงเอยแบบนี้ทำใจไม่ทันที่มันจากฉันไปในวันนี้มันทรมานที่ไม่มีผู้ใดให้บอกรักมันในวันวานเมื่อไม่มีเธอแล้วแต่ละวันมันรู้เกินไปเมื่อไม่มีเธอมันเหมือนจะตายฉันต้องการเธอได้ยินไหมจบไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหอะไร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 ต
้องบอกว่าเพลงที่จบเมื่อสักครู่นี้นะเรียกว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดของทั้งสองคนเลยครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างในการทำอัลบั้มเดี่ยวของทั้งคู่เป็นไงบ้างคะกอล์ฟเป็นไงก็ดีครับคือเหมือนกับว่าแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงแนวดนตรีของแต่ละคนที่เราชอบไม่เหมือนกันเงี้ยมันก็จะได้ไปในทางที่เราชอบอะไรเงี้ยครับแล้วของกอล์ฟเป็นไงล่ะครับลูกของไม้ของไม้สิของไม้ทำไมเขายังไม่ได้ตอบเรื่องของเขาเป็นยังไงของก็เป็นแนวอิเล็กโทร R&B ครับอิเล็กโทร R&B คือจะมีส่วนผสมของ R&B แล้วก็ส่วนผสมของอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเอาไม้แล้วไม้เป็นไงลูกกระแสตอบรับเป็นยังไงแนวไหนก็กระแสตอบรับเหรอฮะมันก็คล้ายๆกระแสน้ำครับผมนั่นๆๆๆแสน้ำเทแล้วพรวดหายไปเลยมันเป็นยังไงคนแบบไปแล้วเขาบอกเฮ้ยอันนี้ลูกมันโตขึ้นมันน้อยลงมันยังมันรุ่นมันยังไงก็เขาบอกว่าเราดูแก่เอ้ยไม่ใช่โตขึ้นครับผมแต่ฟีดแบ็กที่แน่นอนก็คือไมค์พูดเยอะขึ้นนะครับผมแฟนคลับก็กว้างขึ้นฮะก็จะมีแฟนมาขับให้เยอะมากขึ้นครับเพราะว่ากว้างมากขึ้นคือมีแฟนคลับหมายถึงว่าคือแฟนคลับเราที่ตามเรามาก็คืออยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราจะได้แฟนคลับกลุ่มที่ฟังเพลงโตขึ้นเนื้อหาที่โตขึ้นก็คือเปลี่ยนทาร์เก็ตครับจริงเหรอครับคุณโกหกมากกล้องลองจับสิครับเพราะว่าเด็กลงมากนะฮะมันเล็กลงนะครับไม่ครับคือเราเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นไปแล้วตอนนี้เราไม่เด็กก็แก่ไปเลยครับผมคือเราเพิ่งมาเรียนรู้เนี่ยครับก๊อฟไม้ตุ๊กจริงๆเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนะฮะมีส่วนร่วมในการทำงานเบื้องหลังของอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองด้วยใช่ไหมครับอย่างก๊อฟนี่มีอะไรบ้างฮะก็เลือกนางเอกมิวสิกเองหรืออะไรยังไงแน่ที่มันให้เขาเลือกครับให้เขาเลือกเราเก็บอย่างเดียวเก็บเนี่ยไม่ใช่ให้เขาเลือกอย่างเดียวเราเก็บการทำงานเก็บประสบการณ์ก็คือตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ร่วมทำซาวด์ดนตรีในเพลงเราด้วยแล้วก็คุมงานทั้งหมดของในอัลบั้มเลยครับโอเคโอเคไม้ละฮะไม้จะเป็นแนวออกแนวดูเรื่องของดีเทลยิบย่อยอะไรเงี้ยครับคุมเรื่องบีทแล้วก็ทำทำนองเองแล้วก็เขียนเนื้อเองครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของการเขียนสตอรี่บอร์ดเองแล้วก็ไปหาเรฟเฟรนซ์นู่นนี่ต่างๆนานาแล้วก็อย่างเช่นเวลาไปถ่าย MV เวลาเขาจัดแสงนี้เราก็จะออกไอเดียว่าขอเพิ่มแสงมันเหมือนเป็นการออกไอเดียมากกว่าฮะมันออกไอเดียว่าเราอยากมีไหมแสงแบบนี้แบบขอแสงแบบนี้เพื่อให้มันดูสมจริงขึ้นคือมีส่วนร่วมในทุกๆรายละเอียดของงานตัวเองทุกรายละเอียดไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับคุณพี่ครับท่านผู้ชมฮะไม้นี่ยังเข้าไปดูลึกถึงเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าก็แค่บอกเขาว่าเราต้องการสไตล์นี้เฉยๆฮะถุงมือก็อาจจะแบบว่าเอามาจากบ้านหรืออะไรงี้ด้วยอะไรอย่างผมนี่ก็เดินเข้าไปร้านแล้วบอกพี่เอาทรงอะไรก็ได้ครับจริงเหรอนี่เหรอทรงอะไรก็ได้ของคุณเนี่ยเหรอแน่นอนมากครับนี่ดูทรงผมของคุณสองคนซิคราวนี้เป็นไงอะไรยังไงบ้างคือจริงๆของไม้ทรงเดิมแต่ว่าแค่มันปาดไถออกไปไถไถเอียงเฉียงเฉียงเท่ๆนะของก๊อฟก็ทรงเดิมอะก๊อฟอะคือก๊อฟทำให้มันแบบสั้นลงอะไรเงี้ยครับจริงๆมีแบบไถเป็นรูปดาวด้วยครับแต่ว่าเผอิญเผลอไปหลอกดาวก็เลยไม่อยู่ด้วยเอาละใครว่างมาสัมภาษณ์เดี๋ยวกูว่ากูไม่ไหวแล้วล่ะเราจะลิสต์ก๊อฟไม้ในแขกนรกแตกของเราไว้นะคะระหว่างแต่ก่อนที่ไม้พูดน้อยๆกับตอนนี้ที่ไม้พูดเยอะอยากได้อันไหนมากกว่าครับอันก่อนน้อยๆค่ะเฮ้ยแต่พี่บอกว่าพูดเยอะโอเคกว่านะโอเคนี่เห็นว่าได้ข่าวว่าคุณแต่งหน้าให้แดนเซอร์ด้วยเหรอไม่ได้แต่งหน้าครับผมเป็นการเพ้นหน้าครับผมเพ้นหน้าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเขามีคอนเซปต์มาว่าอยากให้แดนเซอร์ดูเป็นเหมือนทหารนิดนึงแต่ต้องมีความเป็นแฟนซีนิดนึงแล้วเพลินว่าก็แบบทำไปหลายรอบมากซึ่งไมค์ก็นั่งดูอยู่แล้วก็แบบว่ายังไม่ได้สักทีไมค์ก็เลยแบบทำเองเลยมาเนื่องจากว่าได้ A ในศิลปะตลอดนะฮะก็เลยลองดูเผื่อจะได้ก็ฟุกได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ้ยแบบนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าไมค์สาวแตกเพื่อไปแต่งนั่งแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับคืออย่างอ่ะพี่หนุ่มมองมันเป็นสาวไหมไม่มีอ่ะพี่มองไงก็ไม่ใช่มองเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมไม่แต่ว่าตอนแต่งหน้าที่ร่วมมันหลุดออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูดูนะครับครับสมมติว่านี่คือผู้กันนะครับเวลาแต่งหน้าถ้าเราไม่เอานิ้วก้อยออกมาเป็นเบสไว้เนี่ยเราจะมือสั่นอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวครับไม้ครับไอ้นี่มันจะทิ่มลูกตากูฮะเวลาแต่งหน้าคือนิ้วก้อยมันต้องแบบว่ามันต้องอย่างงี้ครับสมมติว่าอย่างงี้ครับพอเบสปุ๊บมันจะแบบปื๊ดอย่างงี้มันจะนิ่งกว่าฮะคนก็เลยคิดว่าเธอนิ้วกระเด้งใช่ๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยทฤษฎีนิ้วก้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันดูไม่ค่อยออกครับผมถึงแม้ว่าจะนิ้วก้อยลงก็จริงแต่ว่าก็อาจจะเป็นถูกมั้ยฮะคุณจะปฏิเสธก็ได้ว่าคุณไม่สิตุ๊ดไม่สิแต๋วไม่ใช่หญิงไม่อะไรก็ตามแต่คุณจะปฏิเสธมั้ยคะว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คาสโนวา
เวลาเดินเข้าห้องกอล์ฟครับก็จะแบบโอ้โหอย่างนี้เลยห้องกอล์ฟล็อกมากครับคุณเฮ้ยห้องของไม้เปิดไปเฮ้ยโทษเฮ้ยชอบเรียนแบบท่าเต้นศิลปินจะเรียนแบบเป็นไหม